สวัสดีค่ะกับพี่รัตที่แล้วค่ะในช่วงดูวีพีเดลี่นะคะวันน้ำลายกันเองวันนี้นะคะงงไม่ต้องงงเพราะว่าหลังนี้พวกพี่กับพี่แอลกับพี่รัตไม่ตรงกันเนาะแล้วที่อยู่ด้วยกันมากสุดก็ต้องกินก็เลยลองทำที่แบบพี่แพลวค่ะในช่องดูวิวพีเดลี่นะคะหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องที่พี่แพลวอ่านแล้วดันใจแล้วเขาอยากจะพูด อยากพูดเรื่องอะไรคะเวลาเพื่อนๆอยู่ด้วยกันกับแฟนอะค่ะเพื่อนๆเคยมีปัญหาเรื่องการเข้าห้องน้ำกันบ้างไหมเหมือนประมาณว่าเราอะใช้ห้องน้ำกันยังไงเวลาเราอยู่ร่วมกันกับแฟนนี่ดีกว่าเนาะใช่ใช้กันยังไงพี่แพลวอะเขาเป็นคนที่เข้าห้องน้ำได้นานมากอะหมายถึงว่าในการขับถ่ายนะพี่อ่ะไม่ค่อยเข้าใจเขาหรอกเพราะว่าพี่อ่ะประมาณ 10-15 นาทีอ่ะพี่ก็คือปวดมากๆแล้วค่อยเข้าแต่ของพี่แบบเขาจะไม่เว้ยเขาแบบเริ่มที่สตาร์ทเวิร์สรับหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็คือจะยาวมากเว้ยถ้าสมมติวันไหนอ่ะพี่แพลนว่าโอเคสมมติพี่ตื่น 9 โมงแล้วแบบ 10 โมงพี่จะต้องออกไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยถ้าเกิดพี่แบบมันตื่นก่อนมันจะเข้าไปห้องน้ำก่อนแล้วบางทีอ่ะ 9 โมงตรงนั้นพี่ก็ยังจะไม่ได้ไปไหนแถวๆเรื่องนี้มาพูดเลยเหรอฮะเอ้ยมันห้ามกันไม่ได้อ่ะมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็คือปวดท้องแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นเราจะไม่สามารถแบบโปรแอคทีฟได้ถ้าเราแบบไม่ได้เอามันออกไปอ่ะแต่มันก็คือแบบเคยรอเหมือนทำแบบพี่แพนที่แบบปวดมากๆแล้วค่อยเข้าเฮ้ยมันไม่ออกเว้ยมันเหมือนแบบอ๋อได้นายฝืนเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ปวดตอนที่แบบระหว่างทางเราไม่ชอบเข้าห้องน้ำข้างนอกพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าห้องน้ำแบบบรรทุกหนักถ่ายทุกหนักข้างนอกเลยนี่คือพัฒนาแล้วสมัยก่อนอะทุกเบาก็คือยังไม่เข้าใช่ห้องน้ำข้างนอกจะเท่ากับห้องน้ำสกปรกสำหรับพี่เว็บมันก็คือจะไม่กินน้ำเลยใช่กินน้ำซึ่งก็จะต่างกับพี่มากซึ่งพี่เป็นอูดพี่ก็จะกินน้ำเยอะมากดังนั้นเนี่ยพอช่วงหลังพี่ก็คือบังคับให้มันแบบเริ่มกินน้ำก็ปวดฉี่ก็เลยต้องไปเข้าห้องน้ำบรรเทาทุกถูกทุกเบาทุกหนักเนี่ยก็คือจะต้องเป็นอะไรที่แบบฉุกเฉินมากซีเรียสจริงๆคนลุกขึ้นไปแบบถึงหัวถึงหางแบบไปถึงปลายเท้าแล้วเงี้ยมันถึงจะแบบไม่ไหวละเธอมันไม่ไหวละแล้วอุปกรณ์การห้องน้ำข้างนอกคือแบบเยอะมากทิชชู่ม้วนหนึ่งมีขวดน้ำมีโอ้โหทิชชู่เปียกกล้วยก็จะดีอย่างเงี้ยแต่พอเรามาอยู่ที่บ้านเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเวลาใช้คำนี้เรามีเวลาแล้วห้องน้ำสะอาดประทับใจเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วไงเราผ่อนคลายแล้วมันก็จะแบบทิ้งตัวได้แบบออกไปอย่างรวดเร็วอย่างนี้ไม่รู้ว่าใครอ่ะมีแฟนแล้วที่แบบเวลามันนั่งนานๆแหละเวลามันลุกขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่ามันมีร่องรอยอะไรทำอ่ะเฮ้ย you cannot told that นะไม่แบบเหมือนหลังมันอ่ะมันจะมีลายอ่ะมันจะมีลายของฝาเขาจะบอกเวลามันพิงแบบเต็มที่อ่ะเอกเนกเงี้ยเราจะลุกขึ้นมาแล้วจะหันไปมองว่านี่คือต้องนานขนาดไหนวะถึงจะประทับรอยได้ขนาดเนี้ยเธอไม่เคยเป็นเลยอ่ะก็ไม่เคยอ่ะมันไม่เคยเออทำไมอ่ะแต่มันมีปัญหาจริงเว้ยคือพี่อ่ะเข้าห้องน้ำนานเนาะแล้วจริงๆอ่ะห้องน้ำที่บ้านมันมีหลายห้องแหละแต่ก็ไม่ชอบให้เขาไปเข้าห้องอื่นอยู่ดีนั่นสิคะ คือแบบเข้าห้องเดียวกันได้ไหมล่ะเนี้ยแต่คือแกขี้ไงและแกก็ไม่ได้อยากจะให้ฉันดมอ่ะแล้วเหมือนแบบเธอก็ชะลอของเธอไปก่อนแล้วเธอไม่ได้ปวดฉี่ปวดอะไรอย่างงี้ก็คือจะรีบจะไปทำอย่างอื่นไงมันห่างกันอ่ะก็เลยถูกห่างกันเกินไปอ่ะเนี้ยเธอก็อาบตรงนี้รอหน่อยได้บ้างอย่างแต่พี่แพรก็ไม่ใช่ว่าจะไม่นานเว้ยพี่อ่ะก็คือเข้าห้องน้ำนานเพราะพี่ต้องการปลดทุกข์หนักเว้ยพี่แพรเว้ยบางวันนะพี่นั่งเขียนแบบก็คือมันจะมีกิจวัตรใช่พี่นั่งเขียนเสร็จแล้วอ่านหนังสือจบไปอีกประมาณครึ่งเล่มแล้วพี่ก็สงสัยว่าเฮ้ยแพรมันไม่ออกมาวะช่วงแรกๆที่แบบเคยอันแบบอันอื้ออ่ะอันอื้อเพื่อแบบให้พี่แพรมีเวลานางเว้ยยืนพับสิวจ้ายืนกดสิวปักเอ้ามันเป็นช่วงที่แบบผ่อนคลายของฉันฉันก็คือกระจกมาฉันก็มองละมันมีสิวไหนที่แบบน้องคนไหนที่เขาแบบอยากที่จะออกมาแล้วอย่างเงี้ยฉันก็ต้องแบบตามรีเควสต์ไหมนี่ไม่ได้ต่างกันเป็นชั่วโมงเหมือนกันเป็นชั่วโมงเหมือนกันเราดูหนังจบซีรีส์จบไปตอนนึง40กว่านาทีอ่ะแต่มันน้อยมากเว้ยถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยการขี้ของพี่เว็บซึ่งพี่เว็บขี้ทุกวันแล้ววันละ2เวลาแต่ก็ไม่ผอมเลยอ่ะแปลกใจอ่ะแต่คนที่เรารู้จักก็ขี้ทุกวันแล้วก็วันละ2เวลาเนี่ยก็ยังไม่มีใครพร้อมแล้วพี่แพลวเป็นโรคจิตเว้ยพี่คือต้องเอาความเงียบใช่แต่พี่ก็โรคจิตเหมือนกันที่ให้เขายังเหมือนแบบยังไม่ให้ไปใช้ห้องน้ำอื่นเว้ยแต่เวลาแบบอ่ะมันต้องการคนเดียวอ่ะเขาก็ชอบเอาอะไรมาทิ้งบางทีนั่งดูแบบแพลวบ้าเปล่าแล้วมันก็จะต้องเสียเวลา
ป้าเหมือนแบบเหมือนนั่งดูกดดันนั่งไม่ใช่คือแบบฉันมีอะไรป๊อปอัพฉันก็เหมือนคุยกับมันอยู่ๆมาคุยเรื่องงานด้วยพี่นั่งแบบเดี๋ยวเราจะอ่านเว็บตูนนะเพื่อให้แบบเราผ่อนคลายสักพักนั่งสมมติหนังสือเป็นตัวกั้นเว้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบใช่เนี่ยมีประตูกั้นตรงนี้พี่แพรเว้ยแม่งขึ้นมานั่งตรงนี้เว้ยซึ่งหน้าตาหันมาสบตากันได้ตรงนี้เลยนี่นึกว่าเข้าน้ำมือจีนอยู่เหรอแล้วก็คือแบบเฮ้ยเธออย่างนี้เราควรทำคลิปวันนี้กันไหมอะไรกันแต่เราแพรใช่เราควรทำคลิปแต่เราไม่ควรไม่ต้องคุยกันตอนนี้ได้ป่ะแบบเราต้องการแบบสมาธิแล้วมันก็เลยหายไปเลยเว้ยไอ้ที่แบบจะออกจะออกแล้วหายไปเอ้านับหนึ่งใหม่15นาที20นาทีที่ผ่านมาไม่มีค่าอะไรเลยเอาจริงสุดท้ายอ่ะมันก็คือแค่ว่าพวกเราอ่ะควรที่จะมีเวลาส่วนตัวในการเข้าห้องน้ำป่ะคนละเวลาเหรอก็ใช่ทำไมอ่ะแล้วก็มีอีกเว้ยบางทีอะไรมันก็คือถ้าเกิดมันจะเสียสละอยู่ดีให้พี่เข้าก่อนเงี้ยบางทีมันก็คือเร่งเว้ย คือพี่ก็จะบอกว่าไปเข้าห้องอื่นสิไม่ได้คืออะไรก็ไม่รู้ของมันเว้ยบ้าบอนั่นเป็นแค่กรณีแรกกรณีแรกเหรอจะมีกรณีที่สองอีกเหรอกรณีที่สองคือมันจะชอบปวดอุจจาระตอนช่วงที่พี่จะรีบออกจากบ้านเว้ยคือถ้าพี่อ่ะยังแบบอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยก็ยังจะไม่ปวดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่เริ่มจะก้าวเท้าออกไปเหมือนแบบพี่เริ่มรีบละสมมติวันนี้เราบอกแบบว่าบ่ายสองโมงนะเราต้องรีบออกละบ่ายสองโมงไปแล้วต้องออกนะได้คนนี้ได้เราเตรียมพร้อมทุกอย่างอะเตรียมพร้อมกำลังเปิดประตูออกจากบ้านปุ๊บคนดีไม่ปวดไม่รู้ว่ามันเป็นเองอะอะไรวะมันเป็นเองอะใครเป็นบ้างเวลาแบบเร่งๆอ่ะจะแบบกดดันแล้วปวดท้องอ่ะตอนเช้าคืออึไปแล้วนะก็กินข้าวเสร็จแล้วใช่ป่ะก็กลายเป็นว่าพอพี่แพรเร่งๆจะออกอ่ะปวดอีกแล้วเหมือนแบบกดดันหรืออะไรไม่รู้ว่ามันต้องมีคนเป็นน่ะคือฉันอ่ะเป็นเว้ยเวลาที่มันตื่นเต้นหนูมันไม่สามารถที่จะทํานายได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเงี้ยคือมันตื่นเต้นอย่างนั้นได้เว้ยแต่อีเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเว้ยคือมันแค่ไปเป็นเพื่อนฉันเพื่อจะออกไปยังไม่ได้ต้องตื่นเต้นตื่นกลัวอะไรเลยอ่ะคือมันเอาละตื่นเต้นไงก็ตื่นเต้นแล้วบ้านได้ออกไปข้างนอกแบบแล้วนั้นก็คืออีก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงในการที่รอมันอึกลายเป็นว่าช่วงหลังพี่ก็เกิดการเรียนรู้เว้ยถ้าสมมติว่าพี่อ่ะจะออกตั้งแต่ตอนบ่ายสองอ่ะพี่จะเริ่มเร่งมันตั้งแต่ตอนบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งคือพี่ออกละพี่บอกพี่ออกละออกแล้วนะมันจะขี้ก็บ่ายสองพอดีเป๊ะอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเรียกการปรับตัวนะวิวัฒนาการของมนุษย์ฉลาดมากแพลวทำไมแกไม่ฉลาดบ้างไม่รู้ว่าร่างกายมันแพลวเว้ยเป็นเหมือนเป็นพวกนี้ดื้อว่าพวกรักษาความสะอาดมากๆเว้ยในช่วงแรกๆใช่พี่ยอมแล้วว่าพี่เท้าดำเว้ยแล้วก็ย่ำพื้นห้องน้ำให้เกิดความสกปรกจนพี่แพลวเรียกว่าแกทำพื้นห้องน้ำสกปรกแล้วแต่คือด้วยความที่พี่คิดว่าเฮ้ยมันสกปรกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราอาบน้ำเสร็จเราค่อยมาเช็ดเราจะได้สะอาดทีเดียวใช่ป่ะพี่แพลวคือแบบไม่ได้ต้องเช็ดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นหรือว่าต้องล้างเท้าก่อนที่จะมาเหยียบพื้นแต่กว่าจะเดินเข้าไปในห้องน้ำอะบางทีอะมันก็คือเหยียบน้ำที่มันตกค้างไว้ตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็แบบพี่ก็โดนด่าเวจนวันนั้นเวด่าเวน่าจะถูพื้นอะไรไม่รู้ขึ้นมาพี่ก็คืออาบน้ำแล้วก็นั่งอยู่เสร็จแล้วใช่พี่ก็ทำอะไรเสร็จแล้วล่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาพี่แพรเดินมาเหยียบห้องน้ำเกิดรอยเท้าแรกพี่บอกแพลวนี่คือสิ่งที่เธอทำรอยเท้านี้เกิดจากเธอไม่ใช่เกิดจากเราเว้ยนางแก้เขยเว้ยอะไรมันใช่หรอเราบอกดูเราอาบน้ำแล้วรอยเท้านี้เพิ่งเกิดขึ้นแพลวบอกว่าเดี๋ยวเราก็เช็ดได้ป่ะเราบอกว่าเราแค่แจ้งให้เธอทราบเราไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเธอจะต้องทำความสะอาดหรือไม่เกี่ยวเราต้องการแจ้งให้เธอทราบว่ารอยเท้าดำๆนี้เป็นของเธอไม่งั้นปกติพี่จะโดนเหมารวมเว้ยว่าไอ้ที่เกิดความสกปรกทั้งหมดเกิดจากพี่เว้ยไม่เว้ยที่พี่ดูแหละอยู่ดีก็แฟลชแบ็คขึ้นมาได้แฟลชแบ็คขึ้นมาที่ฉันมาบ่นเพราะว่าปกติอ่ะคือมันอาจจะชอบเข้าห้องน้ำโดยการที่เข้าห้องน้ำเข้าส้วมก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็จะเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำในตอนกลางคืนนะมันอาบน้ำเสร็จมันก็จะไม่ค่อยชอบที่จะซับตัวเข้าใจปะคือไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่มันอ่ะเป็นคนไม่ชอบซับตัวแล้วมันก็คือจะให้น้ำอ่ะหยดเป็นวัฒนธรรมของมันมันไม่ควรเอามาพูดแบบนี้อันนี้มันลึกเกินไปแต่ฉันต้องปกป้องสิทธิของฉันว่าฉันไม่ได้เป็นคนผิดเธอน้ำมันหยดเป็นปลายเท้าเว้ยซึ่งพี่อ่ะเป็นคนใช้ต่อจากมันเข้าใจปะความแฉะนั้นอ่ะมันทำให้เกิดความสกปรกขึ้นเข้าใจปะเท้าพี่เนี่ยมันก็อาจจะมีความสกปรกแหละแต่พอถ้าเกิดมันแห้งมันจะไม่มีปัญหาไงแต่พอไอพี่เว็บเนี่ยมันทิ้งคราบรอยอารยธรรมของมันเป็นทางอ่ะ
พี่ก็คือไปเหยียบแล้วมันก็เกิดความสกปรกขึ้นอันนั้นน่ะคือปัญหาที่พี่บ่นมันไว้ไม่ใช่ว่าที่มันพูดแบบนั้นเฮ้ยเราไม่เข้าใจกันนิดนึงไปแล้วนะแพลใช่ใครเป็นบ้างแต่เอาจริงเวลาอยู่ด้วยกันมีปัญหากันบ้างไหมเรื่องการเข้าห้องน้ำอะเวลาอยู่ด้วยกันอะน้องๆคนไหนที่แบบได้อยู่กับแฟนหรือว่าตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่กับแฟนอยู่อะมีปัญหาเรื่องการเข้าห้องน้ำร่วมกันบ้างไหมหรือว่ามันไม่ควรเข้าร่วมกันแต่แรกวะก็ใช่ไงหรอก็เห็นคู่อื่นในต่างประเทศเขาก็ใช้ห้องน้ำร่วมกันแกคิดดูอะแกผู้ผู้อะแล้วฉันแปรงฟันอย่างเงี้ยไอของแบบผู้ผู้อะเข้าปากฉันเนาะแม่แพลวของตัวเองก็ไม่บาก็ใช่ไงก็ถึงบอกแล้วว่ามันไม่ควรจะสังคายนาร่วมกันแต่แรกปะวะอะไรเงี้ยเนาะเราแบ่งปันกันเข้ามาแล้วกันนะเราควรใช้ห้องน้ำร่วมกับแฟนกด1ไม่ควรใช้ร่วมกับแฟนกด2เอาล่ะมีกดอีกแล้วลองมากดไหมเราอยากรู้เหมือนกันว่าเขาใช้ร่วมกันไหมเอออยากรู้เหมือนกันโอเคเจอกันใหม่ที่สุดไปบายเอ้ย พี่อะเครียดมากทุกครั้งที่พี่ไปสอบตอนเช้าสมัยเรียนเลยอะคือจะต้องอึตลอดแล้วห้องน้ำมุ้งเรียนคือเข้าไม่ได้เลยแต่พี่อะเป็นอย่างนี้จริง แล้วมีเคยมีช่วงหนึ่งตอนสอบเอ็นเครียดมากเช้ามากต้องไปสอบอีกที่หนึ่งซึ่งมันไม่ใช่แบบที่ที่ใกล้บ้านหรือว่าเคยไปปกติใช่วิชาที่สอบเลขหรือภาษาไทยไม่รู้ว่าเหมือนแบบมีความสามารถซ่อนเลนอะคืออ่านโจทย์เร็วมากเราเสร็จตั้งแต่กิ้งแล้วระหว่างนั้นคือขนลุกไปเว้ยจะต้องออกมาจากตรงนี้ใช่แต่เราเคยคิดว่าเราเป็นเหมือนปวดอึแบบปอมอ่ะอึปอมอ่ะอะไรเงี้ยพยายามจะแทรกแบบลมออกมาลมตดอ่ะแต่คือไม่ได้เลยเว้ยคือเฮ้ยเนื้อมาจุดโฟกัสรวมกันเป็นแบบเลเซอร์ทำทุกข้อเร็วมากแล้วกิ้งแรกปุ๊บยืนเลยแล้วก็วิ่งพอไม่เห็นอ่ะมันต้องแบบลาดแล้วเป็นคนใส่กระโปรงแล้วใส่กางเกงเข้าไปอีกทีนึงอ่ะโอ้โหแกยากมากคือเวลามันปวดมากๆนะทุกอย่างที่เคยปวดง่ายอ่ะยากไปหมดเลยจริงยากไปหมดมือไม้สั่นแล้วกางเกงเป็นแบบผูกเชือกแล้วมันจะมีเชือกที่มันเป็นปมมันเป็นตาตายๆอ่ะโอ้ยมันตรงนี้จะฉีกกางเกงออกกูจะขี้เข้าใจเลยเธอเคยป่ะที่แบบท่องไว้ในใจเนี่ยเหมือนนับถอยหลังอ่ะ10 9 8เคยแล้วก็วีรกรรมอั้นอึตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยอ่ะพี่เรียนอยู่ศิลปากรใช่อยู่ตรงสนามหลวงแล้วบ้านอยู่บางแคคือนั่ง1 2 3ได้สายเดียวกันแล้วมีช่วงนึงอ่ะก็คือปวดท้องกลางทางแล้ว1 2 3อ่ะถ้าใครเคยนั่ง1 3ก็จะรู้ว่าเราคาดเดาคนขับไม่ได้เว้ยว่าจะขับช้าหรือจะขับเร็วใช่วันนั้นอยากขับช้ากินลมชมวิวข้างหน้าไม่มีรถเลยนะแต่ก็คุยกับแฟนนู่นนี่นั่นแบบแต่คือคนรู้มากคือนับถอยหลังแล้วคือความมันปวดมากๆเนอะขาสั่นมันต้องทำไปทุกอย่างคือแบบให้เรียกร้องความสนใจแบบไปพุ่งอยู่ที่ใช่ใช่มือเย็นมากเว้ยแต่เหงื่อออกเออจะต้องพี่ครับพี่ขับเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมครับพอดีมีเรื่องที่บ้านมีเรื่องที่บ้านปวดกูเขาตอนแรกบอกให้น้องมีอะไรน้องเอาโทรศัพท์พี่ไปโทรกับเราไม่เป็นไรพี่หนูกลับบ้านหนูจะขี้แตกครับพี่แต่บอกเขาไม่ได้ว่าอะไรอ่ะแต่เขาก็เลยเร่งความเร็วให้เราเว้ยก่อนลงอ่ะพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากวิ่งเข้าบ้านไปพี่ก็คงคิดว่าบ้านแม่งไฟไหม้บุ๋มวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือหน้าบ้านนะกว่าจะเข้าไปกุญแจแบบกุญแจบ้านแบบเว้ยมันจะมีเหมือนตู้มุ้งลวดประตูล้วนเหล็กประตูกระจกเอาจริงในระหว่างที่คือพอเปิดเสร็จแล้วต้องปิดก่อนด้วยนะเราจะไม่สามารถขึ้นไปได้เลยเพราะว่าเหมือนแบบไม่มีคนอยู่เงี้ยในระหว่างที่เราปิดล็อกกุญแจแล้วถอดเลยเว้ยแล้วคือแบบเป็นแบบแล้วคือแบบมันเป็นการอั้นที่ทรมานที่สุดในชีวิตอะตอนแรกอะดูด้วยนะว่าเราอาจจะลงปั๊มป่ะวะแต่คือปั๊มมากเปี่ยวมากในพุทธมนต์ใส่สองนะคะสมัยเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเปี่ยวมากกูคิดว่าถ้ากูผ่าน1 2 3คันนี้ไปกูไม่รู้เลยว่าจะมีแท็กซี่มาอีกไหมด้วยซ้ําอ่ะเดี๋ยวก็เลยต้องฉันหนาวแต่คือเหงื่อออกนะฉันหนาวอันนี้ก็เป็นประสบการณ์การอันอื่นของพี่ฉะนั้นอยากจะให้พี่แพลเข้าใจนะว่ามันควบคุมไม่ได้มันควบคุมไม่ได้พยายามแก้ไขเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วอ่ะตอนนี้ก็บางทีแบบสามารถอึข้างนอกได้แล้วเพื่อแบบบรรเทาความทุกข์ว่าพี่แพลจะต้องขับรถมาส่งที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเก่งมากแล้วเก่งมากแล้วเราภูมิใจเราอยากให้เธอเข้าใจแล้วนะว่าเราแบบไม่ได้ตั้งใจให้ดูนี้แต่เราควบคุมเราไม่ได้จริงนี่ปวดอยู่ปะเนี่ยนิดนึง
เดี๋ยวๆจําไปแล้วแหละนะหลังๆวันนี้พวกพี่กับพี่แพลกันว่าเวลาไม่ตรงกันเนาะเวลาที่อยู่ด้วยกันมากสุดคือตอนกินก็เลยเอาว่าเราจะถ่ายคลิปแบบคุยไปกินไปก่อนนะนี่นะเดี๋ยวจะทําอะไรกันนี่เราไม่กินข้าวก่อนสักพูดไว้ใช่ป่ะรีบออกมาเอาๆๆมาเวลามันจะหัวเลยอ่ะแบบเผ็ดใช่มั้ยแล้วค่อยแบบห้ามพูดมันคู่ๆแล้วขึ้นจมูกเดี๋ยวเราไปพูดอีกรอบนึงว่ะงั้นคือตัดแค่นี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่แพลวยังไปพูดไปสำลัก